สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้จัดเอิร์ธนิธิพัฒน์หยุดกองไทยพันตัวเองเป็นพ่อค้าขายทุเรียนช่วยทีมงานสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่3ทำให้เอิร์ธนิธิพัฒน์เอื้อวัฒนสกุลผู้จัดละครค่ายมาสเตอร์วันตัดสินใจหยุดกองถ่ายละครเองตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก่อนจะมีการประกาศจากกรุงเทพสั่งปิด31สถานที่เพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้องานนี้หนุ่มเอิร์นปิ๊งไอเดียช่วงพักกองถ่ายช่วยอุดหนุนทีมงานให้มีรายได้โดยการรับทุเรียนจากสวนของแต่ละคนที่สนใจส่งขายโดยมี PR บริษัทเป็นนายหน้าประสานติดต่อซึ่งเอิร์นได้เล่าให้ทีมข่าวสดบันเทิงออนไลน์ฟังว่าจุดเริ่มต้นคือผมเป็นคนชอบกินทุเรียนอยู่แล้วบางร้านก็จะชอบส่งทุเรียนมาให้ชิมทีนี้พอดีว่า PR ประจำบริษัทบ้านอยู่จังหวัดชัยภูมิก่อนหน้านี้เขาเคยทำมะม่วงขายอยู่แล้วรวมถึงทีมงานบางคนก็มีบ้านอยู่จังหวัดระยองจันทบุรีซึ่งก็มีสวนทุเรียนแล้วก็เป็นช่วงที่พนักงานหยุดกลับบ้านกันเลยเอาทุเรียนส่งมาขายหลังจากนั้นก็ประสานมาทางที่พี่อุ้ม PR แล้วพี่เขามารับเป็นนายหน้าใครสนใจรับทุเรียนจากสวนเขาก็จะมาแกะส่งให้พี่อุ้มเป็นคนไปดูมาว่าโอเคเนื้อดีรสดีคุณภาพดีสะอาดไม่ได้ใช้สารเคมีเลยลองเอามาขายดูเริ่มจากขายส่งคนกันเองคนรู้จักรับมาจำนวนไม่เยอะตอนนี้กลายเป็นว่าคนสั่งมาเยอะมากแต่ว่ามันก็มีจำนวนจำกัดเพราะเรารับมาจากสวนอีกทีก็จะขนมาได้ประมาณนึงบางคนอาจจะอยากลองพันธุ์ที่หายากหน่อยอย่างนกหยิบพวงมณีนวลทองจันทร์ซึ่งจะมีมาจริงๆแค่ไม่กี่กิโลช่วงนี้หยุดงานละครพอดีกองถ่ายผมหยุดมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้วเห็นช่วงนั้นตั้งแต่แรกแล้วว่าดูสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยตัดสินใจหยุดเองเลยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่คลัสเตอร์เริ่มกระจายแล้วมีนักแสดงบางคนที่เขารู้จักคนนั้นไปเจอคนนี้มาซึ่งก็ต้องกักตัวกันเองก่อนเราก็เห็นว่าทำงานยากแล้วก็เลยหยุดตั้งแต่ก่อนสงกรานต์กันเลยนี่ก็ยาวมาจนถึงพฤษภาคมแล้วส่วนทุเรียนก็เริ่มมาขายจริงจังช่วงหลังสงกรานต์พี่ๆที่ต้องหยุดงานกันไปก็กลับไปกักตัวที่บ้านไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมีทุเรียนจากสวนส่งมาพี่อุ้มก็เริ่มรับเอามาขายคนที่รู้จักกันเองแล้วทำเป็นข้าวเหนียวทุเรียนก่อนในช่วงแรกเรียกว่าช่วยกันเพราะก็ถือเป็นการอุดหนุนช่วยพี่ๆทีมงานที่เขาไม่ได้มีรายได้จากการออกกองช่วงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ